สวัสดีครับท่านนักธุรกิจครับพบกับบิลเลียนไอเดียในวันนี้เนี่ยครับแนวคิดพิชิตพันล้านวันนี้มีเรื่องราวสาระดีๆนำมาแบ่งปันนะครับเป็นเรื่องราวของการดำเนินชีวิตของเราแต่ละคนในแต่ละวันที่มันผ่านไปผมเชื่อว่าหลายๆท่านอยู่ในโลกนี้ด้วยความหวังความฝันถูกไหมครับผมก็คนนึงที่มีความหวังความฝันในแต่ละวันเช่นเดียวกันถ้าเราสังเกตดูตัวเราเองวันไหนก็ตามที่เรากำลังจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นในชีวิตในวันนั้นเนี่ยเราจะตื่นนอนตอนเช้ามาอย่างมีความสุขทีเดียวเลยมันมีคำอยู่สองคำที่นักจิตวิทยาเปรียบเทียบไว้เสมอเลยคือคำว่า hope hope ที่แปลว่าความหวังเนี่ยมันใช้ได้กับชีวิตมนุษย์ของผู้คนทั่วไปทุกคนเลยคือสิ่งที่มันจะมาทำให้ชีวิตเราสมบูรณ์แบบขึ้นดีขึ้นเพียบพร้อมขึ้นมีความสุขมากยิ่งขึ้นกับอีกคำหนึ่งคือคำว่า hopeless คำว่า hopeless เนี่ยผมขออนุญาตให้ทุกท่านนึกถึงภาพคนป่วยที่นอนอยู่โรงพยาบาลแล้วคุณหมอเดินมาปรึกษากับญาติว่าขออนุญาตถอดสายออกซิเจนได้ไหมเพราะคนไข้รายนี้อยู่ในขั้นที่เรียกว่า hopeless แล้ว hopeless คือไม่มีความหวังแล้วคำสองคำนี้มันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในการใช้ชีวิตคนหนึ่งอาจจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยความหวังความฝันที่มันเต็มเปี่ยมอยู่ตลอดเวลาแต่อีกคนหนึ่งอาจจะใช้ความหวังความฝันกับตัวเองหมดไปจนกระทั่งเหลือแต่คำว่า hopeless ผมเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะครับเพราะว่าอยากให้ทุกท่านนะครับใช้ชีวิตอยู่ด้วยการมีความหวังความฝันจริงๆเชื่อว่าความหวังเนี่ยจะทำให้ชีวิตของเรายืนยาวแล้วก็เต็มไปด้วยพลังรู้สึกอย่างนี้ไหมครับวันไหนมีความหวังความฝันมีความสุขทันทีเลยเมื่อไหร่ก็ตามที่ชีวิตรู้สึกจะต้องมีอะไรดีๆเกิดขึ้นชีวิตมีความสุขขึ้นมาทันทีเลยพร้อมที่จะเดินออกไปเผชิญหน้ากับอะไรก็ได้ที่ทำให้เราได้รับในสิ่งที่เราคาดหวังขึ้นมาคนที่ไม่มีความหวังเนี่ยตายเร็วครับมันเป็นเรื่องน่าเศร้าและเป็นความจริงด้วยทำไมผมถึงเล่าเรื่องนี้ลองฟังต่อนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มีตัวอย่างที่เกิดขึ้นอย่างเป็นจริงแล้วนะครับหนังสือเล่มหนึ่งชื่อ Man's Search for Meaning ชีวิตไม่ไร้ความหมายนะครับโดยวิกเตอร์แฟรงค์เนี่ยนะครับวิกเตอร์แฟรงค์เนี่ยเขียนหนังสือเล่มนี้มาเป็นหนังสือแนวเชิงจิตวิทยาแต่เป็นหนังสือที่ต้องบอกว่าน่าอ่านมากๆแล้วก็มีประโยชน์มากๆเลยวันนี้ผมสรุปบางหัวข้อมาให้ทุกท่านได้เห็นว่าเฮ้ยชีวิตกับความหวังเนี่ยมันมีความสำคัญและเกี่ยวพันกันอย่างไรในหนังสือคลาสสิกแฟรงค์เขาเป็นผู้รอดชีวิตจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หลายสิบปีที่ผ่านมาครับแฟรงค์ก็อยู่ในกลุ่มของคนที่ถูกเกณฑ์เข้าไปนะครับอยู่ในค่ายกักกันด้วยเพื่อที่จะถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แฟรงค์สังเกตเห็นบางอย่างที่มันเกิดขึ้นนะครับค่อนข้างน่ากลัวเมื่ออยู่ในค่ายกักกันค่ายนี้ชื่อ Auschwitz ครับอยู่ที่ประเทศโปแลนด์นะครับและเขาสามารถคาดเดาได้เลยว่าคนไหนหรือใครจะถึงแก่ความตายในเร็วๆวันนี้เขาเดาได้เลยนะครับเขาดูได้จากตรงไหนครับที่ค่าย Auschwitz เนี่ยนะครับถูกใช้เป็นที่สังหารหมู่ชาวยิวชาวยิปซีนะครับและนักโทษอื่นๆว่ากันว่าตัวเลขที่ถูกฆ่าตายด้วยการลมควันเนี่ยนะครับประมาณ1ล้าน1แสนคนทีเดียวโอ้โหเยอะมากมายมหาศาลเลยนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปีคริสต์ศักราช1939และน่าเสียดายมากที่ชีวิตของผู้คนในยุคนั้นเหมือนผักปลาเลยครับถูกเกณฑ์ไปเข้าในห้องแล้วก็ลมควันตายแบบชนิดที่เรียกว่าจำนวนมากมายทีเดียวล้านกว่าคนครับแฟรงค์กล่าวว่าเมื่อนักโทษคนไหนที่เขาไม่ยอมลุกจากที่นอนเนี่ยพวกนาซีต้องมาบังคับให้ลุกคือคนที่ในแต่ละวันเนี่ยไม่อยากตื่นขึ้นมาแล้วเพราะว่าตื่นขึ้นมาต้องเจอกับอะไรไม่รู้เนี่ยนะครับแสดงว่าพวกเขาใกล้ถึงแก่ความตายเต็มที่แล้วพวกเขาจะมองไม่เห็นอนาคตเขาจะมองไม่เห็นสิ่งที่ต้องทำและไม่มีเป้าหมายใดๆที่จะใช้ชีวิตต่อไปอีกคือเมื่อหมดหวังจริงๆแล้วเนี่ยนะครับชีวิตเขาก็จะโรยราแล้วก็เหี่ยวแห้งไปเรื่อยๆซึ่งพวกเขาไม่ได้ตายเพราะบาดแผลหรือบาดเจ็บนะครับแต่เขาจบลงเพราะสิ่งที่พวกเขาคิดในสมองอันนี้คือสิ่งที่พวกเขาสร้างมันขึ้นมาคือความรู้สึกหมดหวังหมดอะไรตายอยากความหวังมันคือสิ่งที่ทำให้คุณอยากจะลุกจากเตียงเพื่อไปลงมือทำในขณะเดียวกันความกระตือรือร้นของคุณเนี่ยนะครับมันจะเพิ่มขึ้นอย่างมากมายมหาศาลเลยถ้าคุณมีเป้าหมายที่น่าสนใจนะครับต้องเป็นเป้าหมายที่มันท้าทายด้วยนะต้องเป็นเป้าหมายที่ทำให้คุณไปพิชิตมันได้อย่างแน่นอนด้วยพลังที่คุณมีและคุณกล้าที่จะลงมือทำมันสุดท้ายนี้ผมอยากจะบอกกับทุกท่านว่าจงใช้ชีวิตอย่างเป็นคนมีความหวังนะครับสำหรับมิลเลียนไอเดียในวันนี้นะครับก็แบ่งปันเรื่องราวที่น่าสนใจเพียงเท่านี้นะครับลองคิดดูนะครับจงใช้ชีวิตอย่างมีความหวังนะครับแล้วพบกันในโอกาสต่อไปครับกับมิลเลียนไอเดียแนวคิดพิชิตพันล้านครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ